สวัสดีทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนให้คุณครูอยู่คนเดียวเลยอ่ะเห็นแต่รูปโปรไฟล์สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเหมือนเดิมทุกคนเข้าสู่ในชั่วโมงของวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะเย่หน่อยเย่โอเคนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะต่อจากเมื่อวานนะคะที่ให้ทำในเรื่องของเส้นตั้งฉากนะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวขอใช้สมุดอีกหนึ่งครั้งนะให้เราสร้างเส้นตั้งฉากต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวดูก่อนนะทบทวนก่อนอีกหนึ่งครั้งในเรื่องเมื่อวานนะคะจะเป็นเรื่องของเส้นตั้งฉากนะคะนักเรียนเส้นตั้งฉากทีนี้คุณครูได้ให้นักเรียนดูวิดีโอเกี่ยวกับการทำเส้นตั้งฉากเส้นตั้งฉากคือเส้นที่มีระยะเป็นยังไงคะระยะห่างที่สั้นที่สุดใช่ไหมคะและมีมุมกี่องศาเอ่ยเส้น90องศาโอเค90องศานะคะจากเมื่อวานที่ให้ลองสมมุติเป็นนักเรียนนะคะนั่งอยู่บนโซฟาและก็ให้นักเรียนนะคะลองกะใช้เส้นตั้งฉากใช่ไหมคะหรือว่าคำนวณไม่ใช่คำนวณก็คือหาจุดระยะห่างระหว่างที่นักเรียนนะคะนั่งอยู่ตรงโซฟากับผนังห้องนั่นเองนะคะเมื่อวานที่ให้ทำกิจกรรมไปเป็นกิจกรรมค้นหาระยะห่างจากจุดเส้นตรงนั่นเองทำเสร็จแล้วปรากฏว่าแต่ละคนจะได้ออกมาเป็นลักษณะรูปร่างแบบนี้นั่นเองนะคะซึ่งโดยสรุปแล้วว่าส่วนของเส้นตรงที่แสดงระยะห่างระหว่างตำแหน่งที่เรานั่งกับผนังห้องนั่นก็คือเส้นระยะห่างหรือว่าเส้นตั้งฉากนั่นเองนะคะทีนี้วันนี้ เราจะทำต่อนะคะจากเมื่อวานซึ่งเมื่อวานเราได้ลองค้นหาระยะห่างจากส่วนของเส้นตรงไปแล้ววันนี้จะเป็นในเรื่องของมุมบ้างนะคะ ระยะที่สั้นที่สุดอันนี้คือสรุปนะคะว่าในทางเลขาคณิตนักคณิตศาสตร์เขาจะใช้ระยะทางที่สั้นที่สุดจากจุดไปยังเส้นตรงนั้นก็คือระยะห่างระหว่างจุดนั้นกับเส้นตรงเราจะเรียกว่าเส้นตั้งฉากนั่นเองกิจกรรมวันนี้ค่ะก็คือจะให้เรานะคะหาระยะห่างจากจุด C ไปยังส่วนของเส้นตรง AB อันนี้พูดไปแล้วเมื่อวานคือความยาวของ BC นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเรื่องของวันนี้จะเป็นเรื่องของมุมค่ะมุมที่จะเกิดจากจุด A จุด B จุด E และจุด D ต่อไปนี้ซึ่งเมื่อวานได้บอกไว้แล้วว่าให้เตรียมอุปกรณ์ใช่ไหมคะนั่นก็คือเครื่องมือที่เป็นวัดขนาดของมุมนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการวัดมุมก่อนนะคะเพื่อความเข้าใจเพิ่มเติมและเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมให้ทำเหรอเขาเครื่องมือเหรอคะใช่การวัดขนาดของมุมสวัสดีครับในคาบที่แล้วเราทราบกันแล้วนะครับว่าแต่ละมุมมีลักษณะอย่างไรแล้วน้องๆสงสัยไหมครับว่ามุมที่เราเห็นเราจะทราบได้อย่างไรว่ามีขนาดกี่องศาถ้าเราอยากทราบว่ามุมที่เราเห็นนั้นมีขนาดกี่องศาเราต้องทำการวัดขนาดของมุมครับการวัดขนาดของมุมต้องใช้เครื่องมือสำหรับวัดขนาดของมุมโดยเฉพาะนั่นคือไม้โปรแทรคเตอร์ในที่นี้จะกล่าวถึงเครื่องมือที่ใช้ในการวัด2ชนิดคือ 1. ไม้โปรแทรคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมและ 2. ไม้โปรแทรคเตอร์ชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับไม้โปรแทรคเตอร์แบ่งเป็น180ช่องเล็ก1ช่องเล็กบอกขนาดของมุม1องศาก่อนที่เราจะไปเรียนการวัดขนาดของมุมเรามาเรียนส่วนประกอบของไม้โปรแทรคเตอร์กันก่อนนะครับไม้โปรแทรคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมจะประกอบด้วยจุดกึ่งกลางเส้นศูนย์องศาและเส้นบอกองศาครับส่วนไม้โปรแทรคเตอร์แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะประกอบด้วยจุดกึ่งกลางจุดเริ่มต้นของการวัดและเส้นบอกองศาครับแล้วน้องๆทราบไหมครับว่าหน่วยการวัดขนาดของมุมที่เรียกว่าองศานั้นสามารถเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์วงกลมเหนือตัวเลข
ลักษณะแบบนี้ครับ90องศาเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์90องศาครับให้น้องๆพิจารณาข้อความที่กำหนดให้แล้วเลือกถูกหน้าข้อที่ถูกต้องต่อไปพี่มุมจะมาสอนน้องๆวัดขนาดของมุมนะครับวิธีวัดขนาดของมุมคือ1ให้จุดกึ่งกลางของไม้โปรแทคเตอร์ทับตรงจุดยอดมุมของมุมที่จะวัด2ให้เส้นศูนย์องศาของโปรแทคเตอร์ทาบไปบนแขนข้างหนึ่งของมุมและ3อ่านขนาดของมุมเริ่มจากศูนย์องศาด้านที่ทาบบนแขนของมุมไปจนถึงแขนอีกข้างหนึ่งก็จะได้ขนาดของมุมที่ต้องการวัดครับต่อไปเราจะมาวัดขนาดของมุมโดยใช้ไม้โปรแทคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมกันครับให้วางไม้โปรแทคเตอร์โดยจุดกึ่งกลางของไม้โปรแทคเตอร์ทับตรงจุดยอดมุมที่จะวัดคือจุดดีให้เส้นศูนย์องศาทางด้านขวาของไม้โปรแทคเตอร์ทาบไปบนแขนของมุมคือรังสี DE แล้วอ่านขนาดของมุมจากศูนย์ไปจนถึงแขนของมุมอีกข้างนั่นก็คือรังสี DC ก็จะได้ขนาดของมุมที่ต้องการวัดครับซึ่งมุม CDE เราวัดขนาดของมุมได้35องศาครับถ้าเราลองใช้ไม้โปรแทคเตอร์ชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาวัดจะได้ขนาดเท่ากันไหมนะเราลองมาวัดไปพร้อมๆกันนะครับให้วางไม้โปรแทคเตอร์โดยจุดกึ่งกลางของไม้โปรแทคเตอร์ทับตรงจุดยอดมุมที่จะวัดคือจุดดีให้จุดเริ่มต้นของการวัดทางด้านขวาทาบไปบนแขนของมุมคือรังสี DE แล้วอ่านขนาดของมุมจากศูนย์ไปจนถึงแขนของมุมอีกข้างนั่นก็คือรังสี DC ก็จะได้ขนาดของมุมที่ต้องการวัดครับซึ่งมุม CDE ที่เราใช้ไม้โปรแทคเตอร์ชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็วัดขนาดของมุมได้35องศาเช่นกันครับเรามาวัดขนาดของมุมกันอีกมุมนะครับคือมุม OPQ ครับเราลองใช้ไม้โปรแทคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมก่อนนะครับวางไม้โปรแทคเตอร์โดยจุดกึ่งกลางของไม้โปรแทคเตอร์ทับตรงจุดยอดมุมที่จะวัดโดยให้เส้นศูนย์องศาทางด้านซ้ายของไม้โปรแทคเตอร์ทาบไปบนแขนของมุมแล้วอ่านขนาดของมุมจากศูนย์ไปจนถึงแขนของมุมอีกข้างจากรูปเราอ่านขนาดของมุม OPQ จากไม้โปรแทคเตอร์ได้110องศาครับต่อไปเราลองใช้ไม้โปรแทคเตอร์ชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาวัดกันนะครับวางไม้โปรแทคเตอร์โดยจุดกึ่งกลางของไม้โปรแทคเตอร์ทับตรงจุดยอดมุมที่จะวัดแล้วให้จุดเริ่มต้นของการวัดทางด้านซ้ายทาบไปบนแขนของมุมแล้วอ่านขนาดของมุมจากศูนย์ไปจนถึงแขนของมุมอีกข้างจะได้ขนาดของมุมที่ต้องการวัดครับซึ่งเราอ่านขนาดของมุม OPQ จากไม้โปรแทคเตอร์ชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้110องศาเช่นกันครับถ้าน้องๆไปเจอมุมที่แขนของมุมสั้นสามารถต่อแขนของมุมออกไปเพื่อให้วัดและอ่านขนาดของมุมได้สะดวกขึ้นครับซึ่งการต่อแขนของมุมไม่ทำให้ขนาดของมุมเปลี่ยนแปลงครับต่อไปเราลองนำความรู้จากการวัดขนาดของมุมมาทำกิจกรรมนี้กันครับโอเคนะคะเรียบร้อยในเรื่องของการวัดขนาดของมุมนะคะคร่าวๆนะเดี๋ยวเราค่อยนำไปใช้ต่อนะคะทีนี้ก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมต่อไปนะคะเราจะเห็นว่าทีนี้เริ่มจากกิจกรรมนี้นะคะก็คือเดี๋ยวนะคะจะเป็นการวัดของนักเรียนที่นักเรียนได้วาดรูปไปเมื่อวานนะคะว่ามีขนาดทั้งหมดกี่องศาแต่ละมุมนะคะทีนี้ซึ่งในตัวอย่างนะคะของคุณครูนะคะก็จะมีการวัดที่แตกต่างกันแต่ละมุมเป็นดังนี้นะคะอย่างอันนี้เราก็จะบอกว่าขนาดของมุม CAE ค่ะ C ถ้าจุดยอดมุมอยู่ตรงกลางเห็นไหมคะสัญลักษณ์ของจุดยอดมุมสัญลักษณ์ของมุมที่เป็นคล้ายๆหลังคานักเรียนดูนะมุม CAB CAE นั่นหมายความว่า C A และ E เราจะต้องไปวัดขนาดของมุม A ค่ะซึ่งมุม A ของคุณครูนะคะได้45องศานะคะ45องศา
ทีนี้มันน้อยกว่า90องศานั่นแสดงว่า45องศานี้เป็นมุมอะไรคะน้อยกว่า90องศามุมแรกของคุณครู C A B มีขนาดน้อยกว่า90องศาเป็นมุมแหลมแหลมโอเคต่อไปมุมต่อไปนะคะมุมต่อไปของคุณครูคือมุม C D และ E นะคะ C อยู่ตรงกลางตรงนี้จนจุดย่อเลยอยู่ตรงมุมหัวสุดจุดที่เรานั่งนะ C แล้วก็ไปดูที่ตัว D และก็ไปที่ E ใส่สัญลักษณ์ตรง D คือจุดยอดมุมนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปวัดมุม D ค่ะมุม D ของคุณครูมีขนาด78องศา78องศามีขนาดน้อยกว่า90องศานั่นคือมุมอะไรเอ่ยมุมแหลมค่ะโอเคมุมแหลมถูกต้องนะคะต่อมาทีนี้มุม CDB ค่ะ CDB ของคุณครูนะคะมุม C มุม D และก็มุม B คุณครูต้องวัดขนาดของมุม D ค่ะคือสีชมพูนะหนูดูสีชมพูนะคะสีชมพูเป็น102องศามากกว่า90องศาเป็นมุมอะไรมุมบ้านค่ะต้องมุมบ้านค่ะบ้านถูกต้องต่อมาทีนี้ขนาดของมุม9ไม่ถึง112อะไรนะคะไม่ถึง118ใช่เราจะเรียกว่าเป็นมุมบ้านนะขนาดของมุมที่มากกว่า90องศาแต่ไม่เกิน180องศาเราจะเรียกว่าเป็นมุมบ้านนั่นเองโอเคต่อมาทีนี้มุม C B D C B D นะคะมีขนาดเท่าไหร่สีเขียวค่ะสีเขียวทีนี้ C B D สีเขียวนะคะมีขนาดเท่าไหร่เอ่ย56องศาน้อยกว่า90องศาเพราะฉะนั้นเป็นมุมแหลมแหลมโอเคต่อมาทีนี้ขนาดของมุม A E C A E C สีดำแล้วนะสีดำแล้วและ C E D C E D นะคะสองมุมนะสีชมพูกับสีดำมีขนาดเท่าใดน้อยกว่าหรือมากกว่า90องศามุมแรกมากกว่าค่ะ C A D มีขนาดเท่ากับ90องศามีขนาดเท่ากับ90องศาเพราะฉะนั้นมุมนี้เราจะเรียกว่าเป็นมุมฉากหรือว่าเส้นตั้งฉากนั่นเองนะคะนี่คือลักษณะของเส้นตั้งฉากนะคะทีนี้เขาบอกว่าเส้นตรง AB และเส้นตรง CD สัญลักษณ์นี้คือเส้นตรงนะถ้าเกิดขีดเดียวเราจะเรียกว่าส่วนของเส้นตรงณัฐกรรบกวนโอเคค่ะถ้าสัญลักษณ์ที่เป็นลูกศรนะคะแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นเส้นตรงแต่ถ้าเป็นขีดเส้นตรงอย่างเดียวเราจะเรียกว่าส่วนของเส้นตรงนะเส้นตรง AB และเส้นตรง CD ตัดกันที่จุด O ตัดกันที่จุด O นะคะและมุม COB เป็นมุมฉาก CO B นะคะเป็นมุมฉากนักเรียนสังเกตสัญลักษณ์ของมุมฉากได้เลยแสดงว่าเส้นตรง AB ตั้งฉากกับเส้นตรง CD หรือเส้นตรง CD ตั้งฉากกับเส้นตรง AB ซึ่งเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้นักเรียนดูนะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้นะคะเส้นตั้งฉากคล้ายๆตัว T กับหัวก็คือเส้นตั้งฉากที่มีขนาด90องศานั่นเองนะคะทีนี้ดูเส้นต่อไปนี่คือสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉากนั่นหมายความว่าเส้นตรง AB ตั้งฉากกับเส้นตรง CD หรือเส้นตรง CD ตั้งฉากกับเส้นตรง AB นั่นเองและสัญลักษณ์ของมุมฉากนะคะถ้าเส้นตั้งฉากกันนั่นคือมุมทั้ง3มุมจะต้องเป็นมุมฉากทั้งหมดนะถ้าเส้นตั้งต่อมาทีนี้จะให้นักเรียนทำกิจกรรมส่วนของเส้นตรงที่สั้นที่สุดนะคะ
ก่อนนะกิจกรรมนี้คุณครูจะให้นักเรียนสร้างเส้นตั้งฉากจากจุด P มาตั้งฉากกับ MN มาตั้งฉากกับเส้นตรง MN โดยจุด P นะคะไม่ได้อยู่บนโดยจุด P ไม่ได้อยู่บนเส้นตรง MN กิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนสร้างเส้นตั้งฉากจากจุด P มาตั้งฉากกับเส้นตรง MN นักเรียนวาดลงไปในสมุดของนักเรียนก่อนนะวาดรูปลงไปนะคะวาดลงไปก่อนคุณครูอยากรู้ว่านักเรียนจะวาดแบบไหนยังไม่เฉลยว่าจะวาดแบบไหนนะให้ลองวาดจากโจทย์นี้ลงในสมุดนะคะก็คือสร้างเส้นตั้งฉากอันนี้นะจากจุด P มาตั้งฉากกับเส้นตรง MN โดยจุด P ไม่ได้อยู่บนเส้นตรง MN ใส่สมุดเลยใช่ไหมคะใช่ใส่สมุดเลยค่ะสร้างยังไงนะคะอ้าวแล้วมันไม่ทำอ่ะสร้างยังไงนะพร้อมนะคะทุกคนเตรียมอุปกรณ์ของเราค่ะนั่นก็คือไม้บรรทัดไม้บรรทัดสามเหลี่ยมของเรานะคะสามเหลี่ยมจะง่ายที่สุดแต่ว่าถ้าเราไม่มีเราก็ใช้ไม้บรรทัดปกติได้นะหรือว่าครึ่งวงกลมก็ได้นะคะพร้อมนะคะใช้สีปากกาอะไรได้หมดนะอันดับแรกลากเส้นตรง MN ก่อนทีนี้เราจะมาสร้างเส้นตั้งฉากนะครับจากจุด P ไปยังเส้นตรง MN นะครับโดยลากเส้นตรง MN ก่อนเลยสักประมาณ 4-5 เซนก็ได้เขียนวันที่หรือเปล่าคะใช่เขียนด้วยลูกเพราะว่าเดี๋ยวมีกิจกรรมต่อไปอีก2ข้อเขียนย่อได้ไหมคะฮะวันที่มีย่อด้วยหรอมีค่ะวิชาศิลปะกับวิชาสุขะใช้วันที่ย่อได้ไหมคะได้ตามสะดวกเลยค่ะหนูก็เขียนไม่ทันเหมือนวันนั้นอีกค่ะโอเคต่อไปนะคะเมื่อเราได้เส้นตรงแล้วเราจะไปสร้างเส้นตั้งฉากนะครับเป็นตัวช่วยในการสร้างนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเรานำไม้ฉากนะครับทีนี้จุด P หนูจะกะไม่ถูกใช่ไหมคะหนูกะไว้ก่อนเลยว่าอยู่ตรงกึ่งกลางนะยังไม่ต้องวัดมาแนบนะครับตามแนวของเส้นตรง MN นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือที่จุด P ครับนะครับจุด P ก็คือเป็นจุดที่เราจะต้องลากส่วนของเส้นตรงนะครับมายังเส้นตรง MN นะครับนะพอเราได้มุมแล้วครับเราก็เริ่มใช้ปากกาวาดหรือใช้ดินสอวาดครับคุณกำลังวาดครับดินสอปากกาก็ได้ค่ะเราเรียนสอดีกว่าครับเบอร์ลบค่ะเราจะกำหนดจุดนะครับได้ๆที่มาตัดครับก็คือที่จุด O ครับเราก็จะได้นะครับก็คือมุมฉากเกิดขึ้นนะครับสร้างเสร็จยังเอ่ยอีกครั้งนึงทีนี้เราจะมาสร้างเส้นเสร็จแล้วค่ะครับจากจุด P โอเคไปยังเส้นตรง MN นะครับโดยที่เราจะใช้นะครับไม้ฉากนะครับเป็นตัวช่วยในการสร้างนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเรานำไม้ฉากนะครับมาแนบนะครับตามแนวของเส้นตรง MN นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือที่จุด P ครับนะครับจุด P ก็คือเป็นจุดที่เราจะต้องลากส่วนของเส้นตรงนะครับมายังเส้นตรง MN นะครับพอเราได้มุมแล้วครับเราก็เริ่มสร้างเลยครับนี่คือตัวอย่างในการสร้างเส้นตั้งฉากนะคะต่อไปทีนี้สมมุติว่าตรงนี้ใช่ไหมคะที่จุดที่เรานั่งเรากลับไปยังโซฟาที่เรานั่งเหมือนเดิมนะจุดที่เรานั่งคือจุด C ตรงนี้ใช่ไหมคะทีนี้คุณครูบอกว่าให้หนูลากเส้นระยะห่างระหว่างจุดที่หนูนั่งมายังผนังห้องใช่ไหมคะก็คือหนูจะได้เป็นเส้นนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมุม A และมุม B ตรงนี้ก็เป็นมุม C ทีนี้เมื่อเราลากจากจุดนี้ลงมาจะเห็นว่ามุม C กับมุม E มันเป็นกี่มุมขนาดกี่องศาคะตรงนี้90องศาซึ่งเป็นเส้นระยะห่างที่สั้นที่สุดและดีที่สุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเส้นนี้เราจึงเรียกว่าเส้น
ตั้งฉากนั่นเองนะคะและมีขนาดก็คือ90องศานั่นเองนะเวลาวัดอันนี้จะเป็นสรุปความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องของระยะห่างจากจุดไปยังเส้นตรงนั่นเองนะคะซึ่งเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดนั่นแหละเราจะเรียกว่าเส้นตั้งฉากของเรานะคะต่อมาทีนี้จะเป็นกิจกรรมในแบบฝึกหัดนะคะซึ่งจะให้นักเรียนลองสร้างเส้นตั้งฉากต่อไปนี้จำนวนทั้งหมด2ข้อด้วยกันค่ะและก็เดี๋ยวคุณครูจะบอกเป็นแนวข้อสอบนะคะสำหรับสอบกลางภาคไว้ท้ายสไลด์นะคะก่อนที่เราจะจบในเรื่องของวันนี้ทีนี้เรื่องเส้นตั้งฉากวันนี้นะคะก็คงจะไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวจะปล่อยให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดแล้วนะโอเคแบบฝึกหัดในสมุดมีทั้งหมด2ข้อดังต่อไปนี้นะคะข้อที่1โจทย์ลงไปแล้วก็ลากเส้นตามนี้แล้วก็ให้หนูสร้างนะคะเส้นตรงอ่านโจทย์ดีๆนะข้อ1เขาบอกว่ากำหนดเส้นตรงกขเส้นตรงกขนะและจุดจออยู่บนเส้นตรงกขจุดจอจานตรงกลางจงสร้างเส้นตรงคงอให้ผ่านจุดจอและตั้งฉากกับเส้นตรงกขคำว่าผ่านจุดจอนะผ่านจุดจอนะคะและตั้งฉากกับเส้นตรงกขลงมือทำได้เลยค่ะเขียนโจทย์นะคะเขียนค่ะเขียนโจทย์นะคะนี่แบบเป็นหน้าเดียวอะไรเหรอครับแบบฝึกหัดในสมุดค่ะแบบฝึกหัดในสมุดนะคะครูขาครับค่ะไม่ว่าน้องเผื่อว่าที่ตัวอย่างคลิปไว้อะค่ะน้องขอเขียนแบบนี้ได้ไหมคะถูกแล้วค่ะลูกนี่วาดด้วยใช่ไหมคะตัวอย่างของคลิปอะค่ะใช่ใช่วาดด้วยโอเคค่ะหนูนึกว่าหนูเผลอแล้วหนูก็เลยเขียนเป็นตัวอย่างโอ้โอเคระหว่างที่ทำแบบฝึกหัดนะคะโจทย์ตอนแรกๆหนูดูงงแต่พอดูไปดูมาเข้าใจแล้วเสร็จแล้วครับค่ะไปข้อที่2นะข้อที่2นะคะจะเป็นโจทย์บอกว่ากำหนดเส้นตรงรอเรือรอลิงนะคะและจุดสออยู่ภายนอกเส้นตรงรอเรือและรอลิงให้สร้างเส้นตรงมอยอให้ผ่านจุดสอและตั้งฉากกับเส้นตรงรอรอข้อ1ใครสร้างเสร็จแล้วอะหรือว่าเขียนในโน้ตค่ะไหนขอดูหน่อยข้อ1สร้างแบบไหนลูกโอเคถูกต้องนะคะและอย่าลืมใส่สัญลักษณ์ที่เป็นมุมฉากนะโอเคนะคะข้อ1ถูกต้องต่อไปข้อ2ทีนี้ใครเสร็จแล้วบ้างข้อนี้นะคะเขาบอกว่าให้เราสร้างใช่ไหมคะเส้นตรงมอยอให้ผ่านจุดสอและตั้งฉากทีนี้เขาบอกว่าจุดนี้มันอยู่ภายนอกนะคะนักเรียนเวลาสร้างเส้นตั้งฉากนักเรียนก็ลากเส้นนี้ลงมาได้เลยโดยตรงทีนี้จุดที่จะอยู่ตรงกลางตรงนี้ก็คือจุดของมอม้ามอม้านะคะและก็ลากลงมาแล้วต่อลากลงมาอีกตรงนี้ก็คือส่วนของยอยักษ์นั่นเองเราก็จะได้ส่วนของเส้นตรงมอยอเราก็จะได้เส้นตรงของมอยอโดยผ่านจุดสอที่อยู่ภายนอกเราจะเอามอเป็นจุดศูนย์กลางแทนใช่โอเคนี่คือข้อที่2นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเส้นตั้งฉากแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะทีนี้ต่อไปไม่เคยได้อันนี้จะไม่รู้แน่ใจโอเคต่อไปทีนี้จะเป็นส่วนของแนวข้อสอบหรือว่าข้อสอบที่เราจะสอบในวันที่7ที่8แล้วก็ส่งวันที่15นะคะทีนี้
คุณครูจะออกข้อสอบในหน่วยของบทที่1เศษส่วนนะคะแล้วก็บทที่2การคูณและการหารเศษส่วนแล้วก็หน่วย3จะเป็นทศนิยมแล้วก็หน่วย4จะเป็นในเรื่องของการคูณและการหารทศนิยมซึ่งมีทั้งหมด4บทนะคะที่เราจะใช้สอบกลางภาคนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนนะคะไปทบทวนในเรื่องของการเปรียบเทียบการบวกการคูณการหารฝึกให้คล่องนะคะแล้วก็ทำข้อสอบกันให้เต็มที่นะคะข้อสอบจะเป็น open book นะคะนักเรียนก็คือนักเรียนสามารถเปิดหนังสือได้เพื่อเป็นแนวทางนะคะแต่ว่าคำตอบนี่อยู่ในหนังสือนะคะคำตอบก็อยู่ในข้อสอบนะคะคำตอบแต่ว่าแนวทางให้กลับไปดูได้ว่ามีวิธีการคิดแบบไหนประมาณไหนหรือไปดูหลักนิยามของแต่ละอันเศษส่วนบวกยังไงลบยังไงคูณยังไงหารยังไงนะคะในเรื่องของทศนิยมด้วยไปดูให้เยอะๆขึ้นนะคะโอเคสำหรับวันนี้คุณครูก็คงจะฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าแล้วก็ในเรื่องของเส้นขนานต่ออีกเช่นเคยนะคะเตรียมไม้บรรทัดทุกอย่างให้พร้อมเลยค่ะคณิตนะคะโอเคนะคะขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบทุกคนนะคะตั้งใจทำข้อสอบด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายทุกคนค่ะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ